ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าขัดสมาธิดีแล้วผู้ยังไม่เห็นดวงใสแจ่มที่ศูนย์กลางกายดูดวงกลมใสให้เห็นชัดแล้วหลับตาลงเบาๆทุกท่านอธิษฐานเข้าไปตรงศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายของตนที่ใสบริสุทธิ์ที่สุดอธิษฐานถึงบุญกุศลที่เราได้เคยสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เป็นทานกุศลศีลกุศลหรือภาวนากุศลก็ดีบรรดาที่ได้ประกอบบำเพ็ญมาแต่อดีตชาติและที่เจริญแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวดคือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบรรดาที่เราได้เคยประกอบบำเพ็ญมาแต่อดีตชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีจนถึงภพชาติปัจจุบันนี้ทั้งที่ระลึกได้ก็ดีไม่ระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นรวมทั้งคุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์และคุณพระศรีรัตนตรัยทั้งสิ้นนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ต้นๆที่มีบารมีแก่ๆมาจนถึงปัจจุบันและแม้ที่จะมีต่อไปในอนาคตขอรัตนาจงมาบังเกิดในกายทวารมโนทวารจักขุทวารชิวหาทวารคานทวารโสตทวารและมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเราทุกกายสุดกายหยาบกายละเอียดประคับประคองใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงเกิดองค์คุณหรือองค์แห่งฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาทั้งห้ามีถีนมิทะความง่วงความซึมความขี้เกียจหรือจิตใจหดหู่ท้อถอยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติพยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจไม่สบายกายไม่สบายใจอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านและวิตกกังวลแห่งจิตใจไปในเรื่องต่างๆนอกพระกรรมฐานและกามฉันทะความกำหนัดยินดียึดติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่ากำหนัดยินดีขอองค์ห้าจงเกิดขึ้นเจริญขึ้นในการอบรมจิตใจให้สงบให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิต
กำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้งห้าให้หมดไปจิตใจผ่องใสอ่อนควรแก่งานเจริญอภิญญาความสามารถพิเศษและพัฒนาเป็นวิชาคุณเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นทางมรรคผลนิพพานเป็นทางให้ถึงความบริสุทธิ์ผ่องใสแห่งคุณความดีที่เราได้บำเพ็ญมายิ่งขึ้นไปถึงธรรมกายธรรมเป็นที่ประชุมหรือที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าตั้งแต่ครูตรภูบุคคลขึ้นไปถึงเป็นธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานธาตุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปตามรอยบาทพระพุทธองค์ในระหว่างบำเพ็ญบุญบารมีอยู่นี้ขอจรณะ15ข้อปฏิบัติทั้ง15ประการดังได้ชี้แจงไว้แล้วในคราวก่อนจงเกิดและเจริญขึ้นเพื่อยังวิชาคุณเครื่องช่วยกำจัดอวิชามูลรากฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งปวงได้แก่วิชา3วิชา8อันครอบคลุมถึงอภิญญา6และจตุปฏิสัมภิทาญาณเป็นต้นจงเกิดและเจริญขึ้นในจิตสันดานพร้อมทั้งโพธิปักขิยธรรมองค์ธรรมเป็นฝักฝ่ายแห่งญาณเครื่องตรัสรู้37ประการคือสัมมัปปธาน4ความเพียรชอบใน4สถาน1อิทธิบาท4คุณธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอีก4สติปัฏฐาน4มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมอินทรีย์5ความเป็นใหญ่ในจิตสันดาน5ข้อคือศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาวิริยะคือความเพียรสติตรงตัวอยู่แล้วสมาธิและปัญญาให้เจริญและแก่กล้าขึ้นเป็นพละนับตั้งแต่ศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละถึงปัญญาพละเป็นคุณธรรมที่เกิดและเจริญขึ้นช่วยให้องค์ธรรมและข้อปฏิบัติที่ช่วยในการตรัสรู้คือโพชฌงค์7ได้แก่สติธรรมวิจยะวิริยะปีติสัทธิสมาธิและอุเบกขาเกิดและเจริญขึ้นยังให้มรรคมีองค์8เกิดและเจริญขึ้นเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้ถึงธรรมกายมรรคผลและพระนิพพานธาตุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปเข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้วข้อปฏิบัติรวมใหญ่ก็คือไตรสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8รวมเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่เราปฏิบัติอยู่หนึ่งในมักมีองค์8นั้นคือสติปัฏฐาน4ที่เรามาปฏิบัติในรายละเอียดดังที่ได้จะได้ชี้แจงต่อไปในส่วนของศีลอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษท่านได้ตั้งใจรับศีล8แล้วบางท่านอาจจะรับศีล5ด้วยความจำเป็นด้วยสรีระหรือกิจการงานก็
็แล้วแต่ก็ขอให้อยู่อย่างต่ำก็ศีล5ให้บริสุทธิ์ให้สมบูรณ์ทีนี้เราจะอบรมจิตก็ได้แนะนำมาหลายวันท่านทั้งหลายพึงตั้งใจอย่างนี้นะใครที่ยังไม่เห็นดวงใสแจ่มปรากฏขึ้นที่ศูนย์กลางกายนั้นไม่ต้องท้อถอยท้อถอยเป็นถีนมิทะเป็นกิเลสนิวรณ์ข้อหนึ่งที่คอยกำจัดหรือกันท่านกีดกันท่านไม่ให้เจริญสมาธิได้ผลดีเพราะความขี้เกียจท้อถอยแล้วมันก็ขี้เกียจใจไม่เอาเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าจะต้องมีความเพียรเพ่งเผากิเลสด้วยความอดทนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าอาตาปีและประกอบด้วยสติระลึกพระกรรมฐานได้สัมปชัญญะรู้สึกตัวระวังตัวไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนิวรณ์ใดเช่นง่วงซึมขี้เกียจหรือจิตใจฟุ้งซ่านไปอื่นเป็นต้นเราคอยมีทั้งสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจให้สงบด้วยอุบายวิธีสงบใจที่ประกอบด้วยทั้งอานาปานสติพุทธานุสติและอาโลกกสิณกรรมฐาน3อย่างนี้มีคุณค่าในทางปฏิบัติมากเป็นอุปการะสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องลังเลสงสัยสำหรับท่านที่ยังไม่เห็นนะสำหรับท่านที่เห็นดวงใสแจ่มขึ้นมาก็นั่งตั้งกายตรงดีนะหลับเปลือกตาลงเบาๆเหลือบดวงตากลับพอประมาณพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะควบคุมใจให้หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเป็นลำดับไปเราไม่ต้องนั่งนับละหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางดวงใสสว่างที่ปรากฏขึ้นใหม่เรื่อยไปให้ใสแจ่มสุดละเอียดแล้วจะปรากฏกายในกายตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดขึ้นไปท่านก็พึงเข้าใจหลักปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติง่ายๆดับหยาบไปหาละเอียดละอุปทานความยึดติดหรือความรู้สึกอันเนื่องด้วยกายหยาบเช่นในเบื้องต้นก็กายมนุษย์หยาบคือกายเนื้อดับหยาบไปหาละเอียดก็ละแล้วก็ทำความรู้สึกเข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายมนุษย์ละเอียดสวมความรู้สึกเข้าไปถ้าจะให้ชัดเจนก็เบื้องต้นก็กำหนดว่าเราเป็นกายมนุษย์ละเอียดสังเกตดูตั้งแต่ศีรษะมาจุดเท้าแต่ทีนี้เมื่อสังเกตแล้วอย่าดูมากใจจะหยาบจะกลับหยาบใหม่เพราะฉะนั้นเราให้ใจของกายมนุษย์ละเอียดเจริญภาวนาต่อหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็ถึงดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นเป็นลำดับนี่เป็นการละวางไปในตัวด้วยการรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดไม่ยึดติดหยุดในหยุดกลางของหยุดจี้เข้าไว้เข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ตั้งแต่ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดนั้นถึงดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะที่บริสุทธิ์ผ่องใสสมาธิก็ตั้งมั่นกายวาจาก็บริสุทธิ์เพราะเจตนาความคิดอ่านจากใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละจึงเป็นศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลในกรรมฐานและต่อไปก็จิตตวิสุทธิเป็นความหมดจดแห่งจิตโดยความที่จิตใจตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานำไปสู่ทิฏฐิวิสุทธิ
หรือปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวธรรมในเบื้องต้นเป็นความหมดจดแห่งความเห็นว่าสังขารร่างกายและจิตใจของเรานั้นมีส่วนประกอบ5ส่วนคือส่วนร่างกายอย่างหนึ่งส่วนจิตใจประกอบด้วยธรรมชาติ4อย่างพระท่านเรียกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าธาตุละเอียดที่ติดมาตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะละละรูปนั้นธาตุละเอียดส่วนรูปเรียกว่ารูปขันธ์ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงกายหรือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่เมื่อท่านปฏิบัติก็ปรากฏเห็นใสแจ่มขึ้นมานั้นนั่นแหละประกอบด้วยธาตุทั้ง4ธาตุน้ำดินไฟลมเป็นศูนย์เล็กๆอยู่ภายในกลางของกลางก็เป็นอากาศธาตุกลางอากาศธาตุก็เป็นวิญญาณธาตุจึงเรียกว่าดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเพราะส่วนธาตุละเอียดของนามขันธ์ของรูปขันธ์คือธาตุน้ำดินไฟลมนี่ก็เป็นธรรมชาติที่ควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวของหยาบแข็งอุณหภูมิและลมปราณที่ปรนเปรื่อยอยู่ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะแล้วก็ปรุงแต่งธาตุหยาบจากอาหารน้ำดื่มลมหายใจเข้าออกปรุงเป็นกายเนื้อมีธาตุละเอียดณภายในคือรูปขันธ์ขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงกายตั้งอยู่ศูนย์กลางกายของทุกท่านนั่นแหละแต่ท่านมองไม่เห็นเพราะใจไม่สงบสมาธิตั้งมั่นที่จะให้ทิพยจักษุเกิดไม่มีก็เลยไม่ได้เห็นส่วนใจนั่นประกอบด้วยธาตุละเอียดของนามขันธ์4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างนะขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้บริสุทธิ์ผ่องใสเล็กยิ่งกว่ากันไปเป็นลำดับตั้งอยู่ตรงกลางของกลางตามลำดับของนามขันธ์ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายแต่เป็นอิสระยิ่งแยกจากกันรูปขันธ์หนึ่งนามขันธ์หนึ่งเป็นอิสระจากกันแต่ว่าอาศัยกันใจก็ต้องอาศัยรูปเป็นที่ตั้งอยู่ด้วยกันนั่นแหละที่เรียกว่าดวงเห็นเพราะมีธาตุเห็นอยู่ในท่ามกลางนั้นจึงเห็นด้วยใจได้แล้วก็ส่วนธาตุจำคิดรู้อันนี้ก็ตรงตัวมีธาตุละเอียดของเขาตั้งอยู่นี่มาถึงธรรมกายแล้วพิจารณาดูจะเห็นตามนี้แหละที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมณีท่านปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าตรงทางเลยมัชฌิมาปฏิปทาโดยทางปฏิบัติปฏิบัติที่ใจพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะใจก็ตั้งอยู่กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมทำหน้าที่ดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดใหม่ด้วยอำนาจของบุญกุศลหรือบาปอกุศลปรุงแต่งให้เป็นไปฝ่ายดีฝ่ายชั่วและก็ประพฤติปฏิบัติตามอำนาจของเขานี่ทั้งหมดนี่กล่าวรวบยอดเลยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเมื่อท่านเข้าถึงกายในกายเนี่ยท่านดับยาไปหาละเอียดเป็นกายมนุษย์ละเอียดท่านจะรู้สึกเลยทันทีกายมนุษย์ละเอียดนี่บริสุทธิ์ผ่องใสเบาด้วยเวทนาในเวทนาก็เป็นสุขเวทนาส่วนของกายหยาบก็เป็นทุกขเวทนาไปจิตในจิตก็บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยคุณธรรมคือมนุษยธรรมบริสุทธิ์ผ่องใสเต็มส่วนจิตในจิตก็ผ่องใสจากกิเลสหยาบคืออภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิธรรมในธรรมก็เป็นคุณธรรมที่เราปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและเป็นทานศีลภาวนาที่บริสุทธิ์เราปฏิบัติมามากแต่เราก็ไม่รู้ว่าบุญอยู่ที่ไหนบุญเป็นคุณความดีเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสความเศร้าหมองแห่งจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วส่งผลในทางปฏิบัติ
ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งๆขึ้นไปเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งๆขึ้นไปความเจริญและสันติสุขตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ก็เกิดและเจริญขึ้นก็อยู่ที่นี่เองกลางของกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี่ไม่ได้อยู่ที่มือที่เท้าไม่ได้อยู่ที่ไหนทั้งสิ้นอยู่ที่นี่แหละตัวธรรมในธรรมให้เรารู้สภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่ในทางปฏิบัติคนไม่เข้าใจก็มาปฏิบัติแล้วจะทราบเพราะฉะนั้นท่านปลดปล่อยความลังเลสงสัยทั้งสิ้นแล้วตั้งใจปฏิบัติไปตามแนวทางนี้ถึงกายในกายมีกายมนุษย์ละเอียดเป็นต้นก็ดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายมนุษย์ละเอียดให้ใจของกายมนุษย์ละเอียดเจริญภาวนาหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะให้ใสสว่างอีกข้อหนึ่งธรรมในธรรมนั้นในที่สุดละเอียดนั้นธรรมในธรรมนะภพภูมินะตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาตินั่นแหละเป็นธาตุละเอียดอยู่ณภายในเมื่อเราเข้าถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสภพชาติก็เป็นสุคติเต็มส่วนมนุษย์เรานี่แม้แต่เดินท่องๆอยู่กายหยาบอยู่ในโลกมนุษย์นี่เป็นภพตายแต่ความเปลี่ยนแปลงณภายในเนี่ยเป็นตลอดทุกขณะจิตที่เปลี่ยนวาระไปดีหรือไปชั่วและแม้กระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นไปด้วยจิตใจนั่นแหละบรรลุอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้บรรลุที่มือที่เท้าและที่เปลี่ยนวาระก็คือตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั่นแหละอาศัยคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสที่เราเข้าถึงรู้เห็นและเป็นเจริญภาวนาให้บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นภูมิจิตก็สูงขึ้นเป็นลำดับแต่ด้วยการข่มกิเลสในเบื้องต้นให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายในกายที่บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปประกอบด้วยธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปจิตในจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นก็เป็นฐานให้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับถึงธรรมกายธรรมเป็นที่ประชุมหรือที่รวมคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าตั้งแต่ครูตรภูบุคคลขึ้นไปตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ท่านไปปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นตั้งแต่กายในกายขึ้นไปเป็นลำดับจะเข้าใจแจ่มแจ้งแม้เมื่อถึงธรรมกายแล้วจะเข้าใจสายปฏิจจสมุปบาทธรรมด้วยการทั้งเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ของกายในกายในภพสามสุดละเอียดไปของกายในกายคือธรรมกายในธรรมกายซึ่งเป็นโลกุตระได้เข้าถึงรู้เห็นไปถึงพระนิพพานได้ปัญญาที่เกิดขึ้นก็แจ้งชัดขึ้นแน่นอนขึ้นให้เข้าใจตรงตามความจริงพระปริยัติคือหลักธรรมพระปฏิบัติวิธีการปฏิบัติธรรมและปฏิเวทผลของการปฏิบัติให้เห็นแจ้งแทงตลอดหรือรู้แจ้งชัดด้วยการเจริญไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นให้เราเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งไปเป็นลำดับทั้งนรกสวรรค์ถึงพระนิพพานทีเดียวก็รู้เห็นด้วยการปฏิบัติตรงใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั่นแหละไปจนสุดละเอียดเป็นที่ตั้งของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมอยู่ที่ศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั้นแหละมัชฌิมาปฏิปทาในทางปฏิบัติอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนปฏิบัติแล้วจะเข้าใจเองคนภายนอกถ้าเรียนแต่ปริยัติไม่ได้ปฏิบัติทางจิตใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ให้ใจสงบบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนแล้วเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงจากการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้ถ้าไม่อย่างนี้ก็ยังเปะปะหลงทางอยู่ได้มีโอกาสสูง
พราะฉะนั้นท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัตินะอ้าวเข้าใจแล้วต่อแต่นี้ต่อไปก็ทุกท่านที่เบื้องต้นนะส่วนเบื้องกลางเห็นดวงเห็นกายในกายแล้วท่านทราบวิธีปฏิบัติแล้วดำเนินไปส่วนเบื้องสูงเจริญวิชาท่านทำกิจเจริญวิชาสสารธาตุธรรมไปตามที่ได้แนะนำแล้วต่อไปนี้จะอธิบายเฉพาะเบื้องต้นนำไปสู่เบื้องกลางนะเอาทุกท่านสลัดความรู้สึกนึกคิดอื่นใดทั้งหมดออกหมดเลยไม่สนใจอะไรอื่นทั้งนั้นหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งกำหนดบริกรรมนิมิตเอาใหม่สักทีเป็นดวงกลมใสอย่างเล็กที่สุดประมาณเท่าดวงตาดำโตหน่อยก็ประมาณเท่าดวงที่เคยยกตัวอย่างให้เห็นแต่ไม่ควรเกินโตเกินฟองไข่แดงของไข่ไก่หรือขนาดเท่าลูกปิงปองกำหนดให้เห็นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวากำหนดนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสทีเดียวตรงนี้สำคัญมากนะโยมกำหนดเห็นดวงเบื้องต้นนี้เพื่อรวมธรรมชาติ4อย่างของใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ให้มารวมโดยนึกเห็นดวงกลมใสไว้ก่อนแล้วให้ใจนะหยุดเป็นจุดเดียวกันเรียกว่าเอกคตาจิตเนี่ยก็นึกเข้าไปเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสนั่นแหละจดจ่ออยู่นั่นเชียวสติสัมปชัญญะคอยควบคุมจิตใจให้อยู่ตรงนั้นประกอบด้วยความเพียรตั้งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจดจ่อจี้อยู่ที่จุดเล็กสายกลางดวงใสพอเรารู้สึกว่าใจรวมหยุดดีก็นึกน้อมดวงกลมใสเข้าไปภายในเลื่อนขึ้นตรงๆไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเพื่อประคองใจให้หยุดตรงนี้ตัดใจออกจากทุกเรื่องนอกจากเรื่องพระกรรมฐานที่เราปฏิบัตินอกนั้นตัดใจออกหมดไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรงกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสที่หัวตาด้านในเป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สองแล้วเลื่อนเข้าไปตรงๆไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกักศีรษะนึกให้เห็นเชียวนะเป็นดวงใสอยู่ตรงกลางกลางกักศีรษะเหมือนว่าศีรษะของเราเป็นที่ว่างโล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปทีนี้ให้เหลือบดวงตากลับพอประมาณเพื่อรวมธรรมชาติ4อย่างของใจคือเห็นจำคิดรู้ที่ชอบจะฟุ้งซ่านออกนอกตัวให้มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังแล้วก็รวมลงณภายในคือวัตถุประสงค์ของเราต้องการเอาใจไปหยุดนิ่งณภายในตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมโดยอาศัยบริกรรมนิมิตเป็นสื่อบริกรรมภาวนาช่วยประคองใจให้สงบให้หยุดนิ่งที่ให้เลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเป็นทางเดินของจิตที่เปลี่ยนวาระเมื่อจะไปเกิดมาเกิดจะดับคือจะตายจะหลับหรือแม้จะตื่นจิตใจผ่านทางนี้แหละเข้าออกเข้าใจเท่านี้ก่อนก็พอทีนี้เหลือบดวงตากลับพอประมาณนึกเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจลงไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปากบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนี่ฐานที่ตั้งของใจฐานที่5จดจ่อไว้นะยังคงเหลือบดวงตากลับไว้เสมอเชียวแล้วก็เลื่อนลงไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอฐานที่ตั้งของใจฐานที่5บริกรรมภาวนาเรื่อยไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใส
สังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านด้วยแต่ไม่ต้องตามลมเหลือบดวงตากลับไว้เสมอเลื่อนลงไปอีกทีนี้จดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสเราเลื่อนลงไปอีกกลางของกลางกลางของกลางเราเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปจนศูนย์กลางดวงกลมใสหยุดนิ่งที่สุดลมหายใจเข้าออกศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีหายใจเข้าก็ไปตรงนั้นแหละแล้วก็ไปสุดตรงนั้นหายใจออกก็ตรงตั้งตนตรงนั้นแหละสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังยังคงเหลือบดวงตากลับไว้เสมอนะแล้วนึกเลื่อนถอยกลับคืนขึ้นมาตรงๆประมาณ2องคุลีมือเรียกว่า2นิ้วมือนี่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่เป็นฐานที่ตั้งของใจที่เปลี่ยนวาระตรงนี้แล้วดับแล้วก็เกิดใหม่ดับแล้วก็เกิดใหม่ตรงนี้แหละแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสายปฏิจจสุปบาทธรรมปรากฏกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมตามแต่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งด้วยบุญกุศลเป็นปุญญาภิสังขารปรุงแต่งด้วยความไม่หวั่นไหวก็อเนญชาภิสังขารได้แก่ผู้เจริญภาวนาสมาธิถึงขั้นฌานจิตถึงปัญจมฌานและอรูปฌานเป็นต้นและปรุงแต่งด้วยบาปอกุศลเรียกอปุญญาภิสังขารกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมตามอำนาจของเหตุปัจจัยปรุงแต่งฝ่ายบุญกุศลหรือฝ่ายบาปอกุศลหรืออเนญชาภิสังขารนี่แหละท่านกำหนดไว้ตรงนี้ไม่ผิดอะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันเหลือบดวงตากลับไว้เสมอสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านแต่ไม่ต้องตามลมจดใจจี้อยู่ที่กลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสบริกรรมภาวนาคู่กันไปจนกว่าจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมานะพอใสแจ่มขึ้นมาท่านก็หยุดนิ่งกลางของกลางนั้นดำเนินไปตามที่เคยแนะนำแล้วดำเนินไปทุกท่านสำหรับท่านที่เจริญภาวนาใจสงบดีแล้วพิจารณาสภาวะธรรมได้ในเบื้องต้นสำหรับท่านที่ยังเห็นดวงเห็นกายยังไม่ชัดกำหนดเอามูลกรรมฐานกรรมฐานดั้งเดิมที่บุรพาจารย์ของเราตั้งแต่สมัยพุทธกาลได้แนะนำสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาให้ถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ถึงเป็นมรรคผลนิพพานมามากต่อมากแล้วจนถึงปัจจุบันได้แก่การพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายที่คุ้นเคยที่สุดก่อนเกศาผมบนหนังศีรษะโลมาขนตามร่างกายนักขาเล็บทันตาฟันในช่องปากและหรือตะโจหนังพิจารณาตรงศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายนั่นแหละไม่ว่าท่านจะเห็นดวงชัดหรือไม่ชัดพอกำหนดใจเห็นเมื่อใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันได้พอสมควรก็จะสามารถกำหนดเห็นได้แม้เกศาผมบนหนังศีรษะหรือแม้ทันตาฟันในช่องปากให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นสภาพไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยชื่อว่าอนิจจังเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปใครยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิและเป็นทุกข์ลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีอะไรเป็นสาระหรือแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรและในความเป็นตัวตนของใครที่แท้จริงตลอดไป
แต่ประการใดไม่สภาวะนี้ชื่อว่าอนัตตาเราพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยไหนนี่แหละเอาที่กายในกายก่อนเนี่ยหรือท่านจะพิจารณากายในกายในส่วนอื่นลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่ว่าพิจารณาอาการ32มีตัวอย่าง5ข้อก่อนนี้ชื่อว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานดั้งเดิมยกมา5อย่างก็เรียกว่าตจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐาน5อย่างมีหนังเป็นที่5เป็นต้นแต่ถ้าผู้ที่เห็นดวงใสแจ่มแล้วขึ้นไปจนถึงกายในกายใดจนถึงธรรมกายมีข้อปฏิบัติที่เห็นได้ดีกว่านี้อีกได้แก่ท่านรวมใจทุกกายอยู่ณศูนย์กลางธรรมกายอรหัตหรือกายที่สุดละเอียดของท่านที่ปฏิบัติได้หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างแล้วรวมใจนั่นแหละไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นี่ใครเห็นดวงใสแจ่มแล้วรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยุดในหยุดกลางของหยุดให้ใสสว่างถ้าท่านเข้าถึงกายในกายก็ดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายในกายที่ใสละเอียดสุดละเอียดแล้วก็รวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หรือกายหยาบหยุดในหยุดกลางของหยุดดับหยาบไปหาละเอียดให้ใสละเอียดแล้วอธิษฐานขยายดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายซึ่งเป็นที่ตั้งของเห็นจำคิดรู้ที่จะพัฒนาขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งบริสุทธิ์ขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นทิพยจักษุเราขยายอธิษฐานขยายดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเป็นที่ตั้งของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนั่นแหละเป็นสำคัญเราขยายให้กว้างไม่ต้องเพ่งแรงหยุดในหยุดกลางของหยุดดับหยาบไปหาละเอียดและเขาขยายขึ้นเองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายณภายในใสเราก็กำหนดให้เห็นตามสีสันฐานแม้กลิ่นตามที่เป็นจริงตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญใจหยุดนิ่งที่กลางของกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั้นเรากะขยายให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ต้องเพ่งแรงกำหนดเพียงอธิษฐานขยายเขาก็จะขยายถ้าใครเข้าถึงกายในกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นถึงธรรมกายก็จะขยายดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ได้เต็มกายมนุษย์เลยกายเนื้อเห็นจำคิดรู้ที่มีธาตุเห็นธาตุจำธาตุคิดธาตุรู้อยู่ตรงกลางของกลางนั้นก็จะทำหน้าที่ทั้งรู้ทั้งเห็นเพ่งพิจารณาตั้งแต่ศีรษะเลยทีเดียวทีนี้ดูเกศาผมบนหนังศีรษะเห็นเป็นธรรมชาติที่ไม่สะอาดดังกล่าวทีนี้เห็นหมดทั้งศีรษะเลยหนังศีรษะนะแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาต่ำลงมาอีกหน่อยกะโหลกศีรษะหรือแม้แต่หนังศีรษะก็ได้กะโหลกศีรษะโดยในเดียวกันแล้วก็พิจารณาเห็นสมองไต่ลงมาดูที่
ช่องหูช่องตาช่องจมูกช่องปากช่องปากก็ได้พิจารณาทันตาฟันให้เห็นชัดเจนว่าเป็นของไม่สะอาดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจะให้เห็นไตรลักษณ์ดังกล่าวนี่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นน่ะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงพิจารณาอย่างนี้แหละลงมาถึงปากช่องลำคอแล้วก็เลื่อนลงมาถึงศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายอีกครั้งหนึ่งทีนี้อธิษฐานขยายเห็นทั่วทั้งสารพางกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงกระดูกของตนเองมีเนื้อไขมันพอกพูนอยู่มีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่บางแห่งก็มีขนดูกระเพาะอาหารที่มีเศษอาหารที่เหลือจากการย่อยอยู่ตรงนี้เริ่มเห็นความไม่สะอาดชัดเจนแล้วที่ย่อยแล้วก็ขับส่วนที่เป็นกากก็ออกไปอยู่ตามลำไส้ดูตับดูปอดตัวเองทั้งตับอ่อนตับแก่พูดง่ายๆดูตับไตไส้กระเพาะทั้งหมดเป็นของไม่สะอาดดูจนกระทั่งติดตาเลยของเราเป็นอย่างไรของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นนะเทียบเคียงได้อย่างนี้เป็นของไม่สะอาดไม่น่ารักน่าใครและถ้าขยายเห็นจำคิดรู้ดูทั่วสารพางกายก็เห็นหมดทั้งโครงกระดูกตัวเองแต่ถ้าเพ่งพิจารณานานๆเพราะว่ามีเนื้อมีไขมันพอกพูนอยู่มีเส้นเอ็นตามข้อต่างๆมีไขข้ออะไรก็แล้วแต่ดูออกมาภายนอกถึงเล็บถึงหนังขนไม่สะอาดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเราจะดูของไม่เที่ยงเนี่ยต้องจี้จุดใดจุดหนึ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจจังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปเป็นทุกขังและลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปเป็นอนัตตาดูง่ายที่สุดก็ทันตาฟันในช่องปากจะเห็นได้ง่ายได้ชัดอย่างอื่นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตะโจก็ดูได้ตะโจนี่หนังนี่ไม่ใช่หนังบางๆนะหนังหนาที่เราจับไปนั่นแหละแล้วก็ลอกออกเป็นหนังกำพร้านั่นแหละลอกออกเรื่อยๆบางทีเราถูแรงหน่อยก็ออกไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ตั้งแต่เป็นเด็กก็ยังดูดีหนุ่มสาวก็ยังพอดูดีแก่หน่อยก็เริ่มแสดงอาการไม่เข้มแข็งพอแก่มากๆก็เหี่ยวนี่แหละความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เบื้องต้นนะดูเท่านี้ก่อนท่านที่เห็นดวงขึ้นไปนะดูบ่อยๆจะเห็นเป็นของไม่สะอาดและไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจะดูเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยต้องจี้ณจุดใดจุดหนึ่งให้เห็นโดยตลอดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปนี่เป็นวิธีการปฏิบัติเข้าถึงสมถะใจสงบตั้งมั่นผ่องใสอ่อนควรแก่งานเนี่ยงานอะไรงานพิจารณาสภาวะธรรมเป็นกิจทางใจก็คือวิปัสสนายกเอากายานุปัสสนาสติปัฏฐานน่ะตอนนี้เต็มส่วนเลยในส่วนของอวัยวะหรืออาการ32ดูได้ทั้งหมดอย่างนี้
นี่เป็นเบื้องต้นอันดับที่หนึ่งจะดูเฉพาะก็ได้จะดูรวมก็ได้ยังมีจะดูรวมอีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวจะบอกทีหลังรวมหมดเลยทั้งเบญจขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงวันตายเลยทีนี้ตัวนี้ดูเท่านี้ก่อนใจผ่องใสแล้วรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างดับหยาบไปหาละเอียดต่อไปนี่เราเป็นหรือเข้าถึงธรรมกายแล้วเราจะรู้ว่ากายทั้งหมดกายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมเฉพาะกายมนุษย์ก็เป็นของไม่สะอาดส่วนทิพย์พรหมรูปพรหมนั่นก็สวยดีแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตายทั้งนั้นเลยดูเท่านี้ก่อนนะทุกท่านรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางดับหยาบให้ละเอียดให้ใสละเอียดผู้ทำวิชาทำกิจของท่านให้สมบูรณ์แล้วก็รวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างดับหยาบไปหาละเอียดแล้วแผ่พรหมวิหารธรรมท่านเองก็แผ่เมตตาในเบื้องต้นได้อาตมาจะบอกเป็นภาษาบาลีจะได้ครอบคลุมมากขึ้นที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์นี่เพิ่มขึ้นมาที่สุขด้วยสุขสมบัติใดก็ให้ดำรงอยู่ในสุขสมบัตินั้นอย่าได้พลัดพรากจากไปเป็นการให้พรให้พรเบื้องต้นแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอานะรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดดับหยาบหาละเอียดท่านก็กำหนดใจแผ่เมตตาแต่ใครฟังบาลีได้ก็ฟังบาลีสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตตภาวาปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพมหาเทราจะมหาภูติสัตตาจะเทราจะมัชฌิมาจะนวกาจะสามเณราจะอุปาสกาจะอุปาสิกาจะสัพเพเดวาสัพเพมนุษย์สาสัพเพวินิปาติกาอเวราหุนตุอภยาปัชชาหุนตุอนีคาหุนตุสุขีอัตนังปริหรันตุเจวะทุกข้าจะปมุจจันตุยะทารทะสัมปัตติโตจะมาวิคัตชันตุแล้วอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่เราประกอบบำเพ็ญมาด้วยดีทั้งทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอุทิศให้แก่คุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ญาติมิตรสัมพันธชนผู้มีประคุณแก่เราทั้งหลายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์อีกทั้งผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติผู้รักษาพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมอุทิศถวายบูรพกษัตราธิราชเจ้าของไทยเราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันผู้ทรงร่วมกับบรรพบุรุษและวีรชนทั้งหลายช่วยกันกอบกู้ทำนุบำรุงรักษาสืบต่อผืนแผ่นดินไทยเอกราชของชาติไทยการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มาถึงเราณบัดนี้อุทิศให้กับมวลมนุษย์อื่นทั้งหลายทั้งไทยและเทศตลอดทั้งคนป่าคนดอยทั้งสมณะชีพรามทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาและเทพพยดาพรหมอรูปพรหมทั้งปวงอีกทั้งเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกตัวตนจงมีส่วนในกุศลผลบุญนี้
เมื่อรับรู้ด้วยญาณวิถีใดจงอนุโมทนาบุญขอกุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ทุกท่านเป็นพลวะปัจจัยแก่ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในประธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบจงมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากความทุกโศกโรคภัยสัพพะอันตรายและปัตตวันตรายทั้งปวงจงถึงความเจริญสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติคือทรัพย์สมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติเป็นต้นให้ถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนทุกตนทุกองค์ตลอดกาลนานเทอนิพพานปัจจะโยโหตุสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรคังพันธามิสัพพโสเตอัตตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาสุทีภวันตุเตกราบพระรัตนตรัยพร้อมๆกัน อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ